ันสุดท้ายให้เป็นวันสุดท้ายละกันเพราะว่าพรุ่งนี้เราเดินทางกลับแต่เช้าวันนี้เราจะพาทุกคนเป็นวัยรุ่นชิคๆที่ไต้หวันกันค่ะเพราะว่าเราอ่ะต้องใช้อย่างต้องใช้คำว่าเป็นวัยรุ่นชิคๆที่ไทเปค่ะเพราะเนี้ยเราจะอยู่แต่ในไทเปแล้วก็แบบมาถ่ายรูปมุมฮิตมุมชิคที่แบบเหมือนมี101มีคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยป่ะวันนี้ไทเป1วันของเราจะทำอะไรและไปที่ไหนกันดีตามไปดูกันเลยทริปนี้ไปกันเลยค่ะและที่แรกของเราวันนี้ค่ะเราจะเริ่มด้วยการถ่ายรูปกันถ่ายรูปตึก101นี่เลยไทเป101ซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดในไทเปแล้วก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์เป็นแลนด์มาร์คที่ใครมาไทเปก็ต้องมาถ่ายรูปกับที่นี่นะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้เราจะได้มุมไหนของไทเป101บ้างไปกันเลยค่ะอ๋อและการเดินทางนะคะสำหรับการมาตึกไทเป101ก็นั่งรถไฟสายสีแดงมานะคะลงที่101ได้เลยแต่ตอนนี้หนูจะเริ่มจากประตู2เพื่อออกมาถ่ายบริเวณรอบๆก่อนเนาะหมู่บ้านที่ชื่อว่าซื่อหนานชุนวิลเลจมิวเซียมนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันเป็นเหมือนแบบพิพิธภัณฑ์ที่เก็บเรื่องราวโบราณต่างๆของไต้หวันไว้ใช่ไหมแต่รู้ไหมว่าหมู่บ้านตรงนี้นะคะคือหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านโบราณแห่งแรกของประเทศไต้หวันเลยนะคะเขาบอกมีความสำคัญมากๆเลยแล้วก็ตรงนี้ยังเป็นจุดที่นี่เลยเห็นไหมข้างหลังมันอยู่ใกล้กับไทเป101นะคะเราสามารถมาถ่ายรูปหามุมชิคๆตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวมาดูว่านุ้ยได้รูปอะไรกลับไปบ้างนะคะและบริเวณนี้ยังเป็นร้านคาเฟ่แล้วก็ร้านที่ขายของที่ระลึกอีกด้วยทุกคนโอเคไปเริ่มกันเลยบอกว่าให้เราสั่ง1คนต่อ1เมนูแต่ร้านอื่นบางครั้งเขาบอกว่าเครื่องดื่มคนละแก้วเท่านั้นแต่เนี่ยคือแบบอะไรก็ได้ค่ะการ8คนก็ต้อง8เมนูประมาณนี้โอเคนี่น่าจะเครื่องดื่มแหละแต่ความโดนัทมันเป็นเนื้อที่แน่นๆเหนียวๆ นะทุกคนขอใช้มือแล้วหนึ่งมันสวยตอนยังไม่กินเนี่ยเท่านั้นทุกคนดูตอนกินดิมันไม่ได้เราต้องมาดูสภาพมันจะเป็นแบบอย่างนี้เพราะว่าด้วยความที่แบบมันจะแข็งๆเหนียวๆอันนี้กินไส้ก่อนค่อยอร่อยนะค่อยดีตัวโดนัทมันจะมีความเหนียวอ่ะถ้าถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยนะแต่ไม่มีเท็กเจอร์ความนุ่มนะมันจะเป็นความแบบหนึบแข็งแข็งหนึบหนึบเหนียวเหนียวแต่มันน่ารักมันน่ารักแล้วก็อร่อยอยู่มันมีหลายรสด้วยนะทุกคนโอเคกินก่อนนะอุ๊ยอันนี้มันเหมือนชีสอะชีสเค้กชาเขียวอะแล้วก็มีเนยแล้วก็มีถั่วแดงตอนนี้นะคะเรามากินเสี่ยวหลงเป่ากันค่ะที่ร้านดังร้านเดิมนะคะดิดไทฟงนะคะอยู่ที่ไทเป101การเดินทางก็รถไฟสายสีแดงออกประตู4เจอร้านเลยแนะนำว่าอย่ามาตอนหิวมากเพราะต้องรอคิวนะมาปุ๊บให้จับคิวหน้าร้านก่อนนะคะแล้วก็เมื่อกี้ของเราประมาณ1ชั่วโมงตอนนี้ได้คิวแล้วเดี๋ยวรอเขามาพาไปที่โต๊ะครับอร่อยมากคือใครจะว่าเวอร์ก็เวอร์แต่หนูว่ามันอร่อยมันเป็นเหมือนแตงกวาถือจานไหมหน่อย
ื่นหวานเนี่ยมันก็คือแตงกวาแบบน้ำมันงาเนาะอร่อยไปลองทำเฮ้ยมากินเอาไว้อะแล้วมันแบบดูดเข้าไปอะแตงกวาดองน้ำมันงาใส่พริกหน่อยหน่อยใช่ใช่ใช่อร่อยอันนี้เป็นแบบกุ้งทอดอะค่ะแล้วก็เป็นแบบฟองเต้าหู้อะแต่อร่อยนะที่ตัดมาเพราะเป็นแตงกวาอร่อยทุกคนมาแล้วค่ะไฮไลท์ของนี่ก็คือเสี่ยหลงเปาเห็นไหมมันจะเป็นรูปแบบนี้อารมณ์คล้ายติ่มซำนึ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เอกลักษณ์ของเสี่ยหลงเปาคือเขาจะมีน้ำอยู่ข้างในตรงนี้นี่ถ้าเรากินไปเลยมันจะร้อนแต่เขาจะใช้วิธีการแบบว่าให้เรากัดก่อนแล้วก็กินน้ำมันข้างในอะค่ะเดี๋ยวนะนี่มันจะมีน้ำออกมาเห็นไหมให้เรากินน้ำก่อนอร่อยมากคือรสชาติเป็นเอกลักษณ์มากทุกคนแล้วถ้าใครสะดวกกินน้ำจิ้มก็กินถ้าใครแบบไม่อยากน้ำจิ้มก็ปล่อยผ่านกันไปขอจิ้มหน่อยนะอร่อยอ่ะเสี่ยวหลงเปากันใช่ไหมก็อิ่มอร่อยตามสไตล์เสี่ยวหลงเปาแหละแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะไปสถานที่ท่องเที่ยวอีกเป็นจุดเช็คอินนึงซึ่งมันเป็นเหมือนแบบคล้ายๆสั่งหมู่บ้านญี่ปุ่นอ่ะทุกคนเขาบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะมันเป็นสถานที่ที่เป็นบ้านพักของราชการชั้นสูงแล้วต่อมาก็ดัดแปลงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้แล้วก็นั่งรถมาลงที่สถานีดงเหมินอ่ะท่านเส้นสายสีแดงออกประตูสามมาเจอร้านกาแฟก่อนเลยซึ่งร้านน่ารักร้านดูเท่ๆรอบๆแล้วก็มีร้านน่ะไม่เท่าไหร่หรอกแต่กลิ่นนี่แบบกลิ่นต้องเบรกมากจนเราต้องเบรกแล้วก็เขามีเครื่องคั่วกาแฟอะไรอย่างเงี้ยโชว์อยู่เลยค่ะนี่เดี๋ยวลองชิมอันนี้ของมันเป็นมอคค่าก็จะนมๆหน่อยกาแฟบางๆแต่นี้เป็นอเมริกาโน่กาแฟดีทุกคนอันนี้เป็นอเมริกาโน่เย็นนี่ถึงขนาดว่าทำแก้วเทคเอาเวนะแต่ดูมีลายมีลายด้วยนี่ขนาดแก้วเทคเอาเวนเออแล้วเนี่ยก็จะมีคนนั่งกินที่หน้าร้านด้วยโอเคเดี๋ยวไปต่อกันที่ปลายทางของเราค่ะถ้าถามเลยนะคะรู้ว่าที่เนี่ยมันก็คือเป็นอารมณ์คล้ายๆคอมมูนิตี้มอลล์ที่ให้มันเป็นแบบสไตล์บ้านพักญี่ปุ่นบ้านญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็จะเป็นร้านอาหารคาเฟ่ขายของที่ระลึกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นมุมซึ่งเราสามารถถ่ายรูปได้ไงเออประมาณนั้นถ้าใครชอบถ่ายรูปมุมนี้สไตล์แบบนี้ก็มากันได้นะคะเราเดินมาเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็มาเจอร้านเหมือนเมื่อเช้าเลยที่เราแวะเนี่ยที่เขียนว่า on the road เนี่ยครับเออ Good show ดูแล้วร้านเขาแบบเป็นร้านดังเนี่ยเลยเพราะเราเห็นคนเดินหิ้วกันหลายคนเลยค่ะใช่เมื่อกี้เขาเห็นไหมหิ้วอย่างนี้เลยมาเป็นข้อสองนี้เลยจริงเหรอเออเลี้ยงงี้แล้วถุงเขาเป็นถุงแบบพอดียาวๆสำหรับการใส่โดนัทอยู่แล้วมันไม่ใช่โดนัทแต่เขาไม่รู้เขาเรียกอะไรเราไม่ถนัดใส่ขนมประเภทนี้แต่รสชาติดีนะรสชาติแบบเออลองกันได้ทุกคนใช่ไปกันตอนนี้นะคะเราก็กลับมาที่ซีเหมือนติงแล้วแถวบ้านเรานี่เองซึ่งเรามากันที่อะไรนะABC เออเป็น ABC แกรนด์ทุกคนออกประตู6มาตรงมาเรื่อยๆเลี้ยวขวามาตึกเรียกกับยูนิโคขึ้นมาชั้น5มันจะเป็น ABC แกรนด์ทุกคนแล้วก็เฮ้ยมันมีรองเท้าเยอะมากทั้งชั้นคือ ABC ทั้งชั้นเลยแนะนำให้มาค่ะเดี๋ยวให้ดูว่ามีรุ่นอะไรบ้างลงสถานีตรงกลางนะคะทางออก5แล้วก็เดินมาเรื่อยๆเลยตลาดนี้ก็จะเน้นเป็นของกินแล้วก็ถ้าเดินฝั่งซ้ายจะเป็นร้านอาหารร้านใหญ่ๆเยอะเลยเราเดินฝั่งซ้ายกันก่อนไหมได้ไปกันมาตลาดนี้เราต้องกินหอยทอดแต่มันจะมีหอยทอดร้านดังอยู่หนึ่งร้านที่เขาบอกว่ามันอร่อยมากแล้วดูฟิวดิ
เราก็ยืนรอมาสักพักแล้วค่ะแล้วก็นี่คิวแต่รอบนี้รู้สึกว่ารอน้อยกว่ารอบก่อนนะมันหมุนเวียนค่อนข้างเร็วเพราะว่ามันแบบตัวเนี่ยเขาก็มาเป็นกลุ่มใช่ไหมเขาก็ออกเข้าออกกันค่อนข้างไวอยู่ชูดิงอากูยังอสุอบสิการเรียนเรียนตอนยังเจจินยังกันตาโอเคทุกคนตอนนี้มาแล้วหอยทอดก็ทุกตับนะคะราคาถูกด้วยอันนี้80อันนี้50เองลองชิมว้าวมีซุปตับอร่อยไหมอร่อยอร่อยเหรอต้องมาลองมากเลยมันหอยสดกัดเข้าไปมันมีเหมือนน้ำดำๆของหอยออกมาด้วยอารมณ์สไตล์หอยย่างลมเลยเนาะใช่ใช่ออกสไตล์นั้นแล้วน้ำซอสมันรสชาติเป็นยังไงอ่ะน้ำซอสหวานหวานนิดนิดหวานหวานนิดนิดอร่อยดีแล้วก็เราสั่งเป็นซุปตับมาด้วยใช่นี่ตับอย่างเด้งแต่อันใหญ่มากเลยเอาเล็กดีกว่านี่ตับเด้งมากนิ่มอ่ะเหรออยากกินมั่งแล้วอ่ะดูนี่อ๋ออันนั้นมันจับเด้งเองหรือเน่ามือสั่นเมื่อกี้มือสั่นหิวโอเคทุกคนจะไปกินแล้วนะมาดูอารมณ์ดาวน์นึกคิดมีชัวร์ไต้หวันสแน็คฟรีสโพเจโต้หรือขนมไข่นกบ้านเรานั่นเองมาดูว่ามันจะอร่อยจากใจว่าเราไหมเป็นไงแม่แม เอาจริงว่ามันเฉยๆนะก็มันเคยอยู่ใกล้ทางบ้านเรามันต้องมีความแตกต่างที่แบบว่ารู้สึกได้ว่าเฮ้ยอร่อยจังเลยอะไรเงี้ยต้มมันเฉยๆทุกคน70บาทนะกลับบ้านแล้วก็เลย20ทุกคนนี่คือการลองเต้าหู้เหม็นครั้งแรกของเราซึ่งตลาดนิงเซียนเนี่ยมีร้านเต้าหู้เหม็นเยอะมากเรามาประมาณ5ครั้งเราไม่เคยกินเลยนะใช่ครั้งนี้คือครั้งแรกเพราะว่าเราพยายามหลบหนีมาตลอดแล้วแต่เราได้ยินคนบอกว่ามันอร่อยแค่มันเหม็นแต่คือสังเกตได้ว่ามันจะมีความนุ่มข้างในแล้วก็กรอบข้างนอกราดซอสมาร้อนมากร้อนระอุตอนนี้มีผู้คนลุ้นมากมายว่ามันจะเป็นยังไงอุ๊ยตรงนี้ไม่เหม็นนะเหม็นไม่เหม็นจริงๆเหม็นจริงเหรอยามกินมาถึงนี่ยามไม่ได้จะเล็กจริงๆไม่มันรสชาติปกตินะแค่เราไม่คุ้นเคยสีหน้าต้องห้ามบอกแต่มันร้อนไงมันเลยกินไม่ได้รสชาติปกติรสชาติคือเต้าหู้เลยเต้าหู้จริงๆแล้วก็ราดซอสก็ได้นะแค่ว่ามันมีกลิ่นแปลกมากเลยที่มันมีกลิ่นแล้วน้ำจิ้มคืออะไรได้อร่อยไหมลองต้องลองเดี๋ยวร้อนอยู่ถ้าเกิดกินนี้ได้น่าจะกินไหมถ้าคนที่ชอบอ่ะเต้าหู้แล้วอ่ะก็อร่อยแต่คนที่นี่เท่าที่สังเกตชอบกินเต้าหู้แต่เราก็จะเสียเต้าหู้ไงแล้วก็ถ้ากินกับแบบน้ำคลอกับผักดองอ่ะน่าจะอร่อยมากยิ่งขึ้นโอเคลองได้ทุกคนลองให้รู้ว่าเป็นยังไงโอเคทุกคนสำหรับคลิปไต้หวันรถผ่านพอดีสำหรับรีวิวไต้หวันของเราประมาณ6วัน5คืนก็ประมาณนี้นะคะเราก็คงปิดคลิปกันที่ตลาดหนิงเซียเลยนะคะซึ่งวันนี้นุ้ยเดินหาร้านเถอทอดไม่เจอแอบเสียดายเพราะเจอหลายรอบแล้วเธอยังหาไม่เจอเหมือนกันเอาเป็นว่ามาดูกันว่ารีวิวหน้า EP หน้าคลิปหน้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนกันอีกสำหรับคลิปนี้นะคะไต้หวันบายบายไปก่อนนะคะบายบายครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และติดตามกันด้วยครับว่าทริปหน้าเราจะไปไหนกันอีกหรืออยากให้ไปไหนคอมเมนต์กันได้เลยนะคะบายบาย